พรประจำเทพเป้าหมายของเราคือเพชรเม็ดเขียวเม็ดนั้นเข้าใจไหมมนุษย์ไร้หน้าเธอจะต้องนำทีมไปนะได้เลยครับได้เลยครับอ้าวเร็วๆแม่หนูรีบตามทีมไปเร็วเป้าหมายของเราคือเพชรตามมนุษย์ไร้หน้าไปเลยโอ้เร็วครับเร็วครับนั่นไงเพชรสีเขียวเม็ดนั้นน่ะเอามาให้ฉันนะแล้วฉันจะปล่อยเธอไปเป็นอิสระสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดเดิลเรกาว่าแคตเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีนในเกมโรบอกนั่นเองค่ะ เอาเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ซีก็จะพาน้องๆเนี่ยไปตามหาเพชรล้ำค่าอัญมณีสีเขียวนะคะที่ถูกเก็บไว้อย่างดีในห้องแห่งความลับนั่นเองค่ะเป็นเจ้านายเว้ยอีกแล้วว่าแต่เจ้านายจะขโมยไปให้หัวหน้าโจรคนนั้นจริงๆหรอไม่นะเหมียวเราจะแกล้งทำตามแผนของโจรไปก่อนอะแล้วเราจะนำเพชรไปคืนให้กับตำรวจโอเคไหมล่ะโอเคครับพี่ผมจะช่วยพี่อีกแรงนึงโอเคค่ะตอนนี้นะคะเส้นทางก็ต้องไต่บันไดขึ้นไปนั่นเองยูฮูแม่หนูเร็วๆเข้าสิอย่าให้หัวหน้าอย่างฉันต้องรอเธอนานนะรีบไปแล้วครับโอ้โหหนูนะคะมีเม็ดสีขาวๆนี่ด้วยก้อนกลมๆอันนี้มันน่าจะโดนแล้วสีมองเท่งค่ะโอเคพี่ซีจะใจเย็นนะคะเล่นแบบรวดเร็วทันใจวัยรุ่นหืมอาจารย์นายข้างหน้านั้นมันอะไรน่ะนั่นน่ะสิเหมียวแม่หนูฉันเตรียมสายสลิงนี่ไว้แล้วเธอกระโดดลงมาได้เลยนะกระโดดระวังด้วยล่ะเร็วๆเข้าสิฮึบเรียบร้อยค่ะตอนนี้พี่ซีก็ได้กระโดดลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หนูกระโดดข้ามเลเซอร์นี้ไปด้วยนะระวังโดนด้วยระวังตายพี่ฮะเร็วครับพี่เรามีกันอยู่แค่2คนเราตามน้องกล่องของขวัญสีเขียวไปเลยนะคะประตูถูกเปิดออกแล้วค่ะเจ้านายเราหนีจากเลเซอร์สีแดงเรายังมาเจอเลเซอร์สีฟ้าอีกแน่ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราได้เข้ามาสู่ด้านในแล้วนะคะมีหุ่นโชว์เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเลเซอร์นะคะหรือว่านี่จะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนที่สีไม่แน่ใจนะเหมียวไม่ค่อยชอบสีนี้เท่าไหร่เลยถ้าเป็นสีชมพูยังพอว่าไปอย่างเหมียวบางทีเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรมากนะโอเคใจเย็นๆค่ะเซฟก่อนเซฟก่อนเจ้านายดูข้างหน้านั่นสิลูกกลมๆอันนั้นน่ะหน้าไปแตะชะมัดเหมียวนั่นไงอยากแตะไปล่ะ เพื่อนตายนะคะเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเครีบไปค่ะเร็วค่ะน้องเร็วค่ะน้องเกือบตายเร็วค่ะแม่หนูหรืออยากจะตายแบบเพื่อนเหมียวไม่อยากตายหรอกรีบไปเข้าเซ่โอ้ยเขาออกไม่ได้ดิทางโน้นรู้แล้วครับหุยมีหลุมด้วยนะคะพี่ซีจะต้องกระโดดลงไปแน่ๆเลยพร้อมหรือยังเหมียวกลัวไม่ต้องกลัวนะเหมียวหลับตาหลับตาฮึบเรียบร้อยมีโครงกระดูกด้วยเหมียวไม่ชอบเลยโอ้โหเหมียวข้างในนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นหลุมฝังศพเร็วค่ะแม่หนูใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเจ้านายระวังตกไปถ้าเราตกไปเพื่อนตกอีกแล้วถ้าเราตกไปเหมียวว่าเราจะกลายเป็นโครงกระดูกอยู่ที่นี่แน่ๆเลยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นใต้ดินชัวร์ป้าบค่ะแล้วดูสิคะมีเลือดด้วยเหมียวอย่าทำเสียงอย่างนั้นนะเจ้านายไม่น่ากลัวหรอกนะเหมียวอันนี้นะคะโจรก็ได้มาขุดเอาไว้นั่นเองเพื่อที่จะทำทางหนีให้กับเรานะคะโอ้ยน่ากลัวสุดไปเลยนะคะเนี่ยแต่พูดถึงแล้วเนี่ยแมปนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะไปได้เรื่อยๆเลยโอ้โหสนุกเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิฮึบเร็วๆค่ะเนาะพี่ครับตามมาเลยโอเคนี่นะคะก็น่าจะเป็นคนมาอาบน้ำอยู่นั่นเองค่ะใจที่ไหนล่ะเจ้านายเขาน่าจะเป็นคนที่สร้างด่านเหล่านี้ขึ้นมาโอ้โหด่านเหล่านี้นะคะถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเป็นด่านที่สนุกสนานมากๆเลยคนสร้างเนี่ยเก่งสุดยอดไปเลยนะเหมียวเนาะใช่แล้วแหละเจ้านายโอ้โหดูสิคะดูข้างหน้าสิเหมียวตารางหมากคอดสีแดงดูแล้วรู้สึกร้อนแรงชะมัดร้อนแรงจริงๆละเหมียวเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันโทนร้อนชัดๆเหอไต่บันไดขึ้นไปก่อนค่ะตอนนี้เร็วๆค่ะน้องพี่ครับตามผมมาเลยนะฮะโอ้โหดูสภาพเราหัวโตบันไดมันลื่นบันไดมันลื่นค่ะโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะเรามีกันอยู่3คนแล้วโอ้โหดูข้างหน้าสิเอาแม่หนูกระโดดข้ามไปเลยระวังโดนระบบไฟฟ้าด้านล่างด้วยนะโอ้โหมีขดลวดไฟฟ้าอยู่ด้วยนะคะโอเคค่ะฮึบ
ระวังหน่อยสิเหมียวให้โอกาสเจ้านายแก้ตัวอีกครั้งโอ้โหเหมียวยากเหมือนกันค่ะฮึบโอเคเดี๋ยวก่อนพี่ซีของเงียบแป๊บนะยาฮูยาโฮพวกเราไปกันเถอะโอ้โหตอนนี้ก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วนะคะเออแม่หนูเร็วๆเข้ารีบหาทางให้เพื่อนลงไปซะเออพี่ฮะพี่กดปุ่มนี้ทีปุ่มนี้เหรอคะใช่แล้วค่ะพี่กดเลยผมจะกระโดดลงไปโอเคค่ะโดดลงไปเลยค่ะฮึบเจ้านายเรากระโดดลงไปกันเถอะโอเคเหมียวเราจะกระโดดลงไปมันปิดแล้วเปิดได้อยู่นี่ไงฮึบเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะลงมาในใต้ดินอีกแล้วค่ะน่าจะเป็นช่องลมนะโหดูสิพี่ซีไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยค่ะดูสิคะมันลื่นมันลื่นมันแบบมันพูดไม่ถูกอ่ะมันแบบมันหน่วงหน่วงมันโอช่างมันเถอะเจ้านายอ่ะมีพัดลมด้วยเหมียวไปเถอะไปเถอะแล้วแท้ๆพวกเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้นะไม่งั้นอ่ะเราต้องโดนโจรจับไปอีกครั้งแน่โอ้โหดูสิคะพัดลมนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินนั่นตายไปละสองแล้วเราละเหมียวไม่น่าตายหรอกเจ้านายโอเคใจเย็นค่ะต้องรอจังหวะ5432 5432อึ๊บเรียบร้อยโอ้ยยากเหมือนกันนะคะสู้ๆนะคะน้องผมมาแล้วค่ะพี่โอ้ยตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในด่านเลเซอร์อีกแล้วค่ะที่นี่เขาร่ำรวยเงินทองกันสุดๆไปเลยนั่นนกแก้วนี่ใช่แล้วแหละเจ้านายของนกแก้วขอทำใจแป๊บนึงนะไม่ชอบเลยจริงๆสายไฟดูสิโดนดูดแน่เลยเจ้านายระวังนะระวังไฟดูดหูยน่ากลัวดูดิสายไฟที่ถูกปอกเอาไว้นะคะโอเคค่ะกระแสไฟฟ้าแรงสูงเหลือเกินโอเคค่ะต้องโดดลงไปในนี้นะคะฮุบเรียบร้อยนะคะเรามาถึงห้องเก็บเพชรแล้วแหละดูสิเพชรเต็มเลยฉันได้ทำการเก็บเพชรไว้เรียบร้อยแล้วแหละไปเลยพวกหนูๆรีบออกไปทางนั้นเลยพวกเธอทำงานได้ดีมากฉันจะปล่อยให้พวกเธอเป็นอิสระอุ้ยตอนนี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะออกทางนี้ได้หรือเปล่าออกไม่ได้นะคะเจ้านายแล้วเราจะเอาเพชรกลับมายังไงล่ะเดี๋ยวไปหาทางเอาน้ำเหมียวเดี๋ยวออกจากที่นี่ไปก่อนละกันเพราะว่าคุณโจรเนี่ยก็ออกกับเราไปด้วยโอเคค่ะกระโดดไปก่อนนะคะคือพึบโอ้โหดูเศรษฐีเหลือเกินเออหือไปทางพวกเราผมจะพาทุกคนหนีไปด้วยรถส่งของอันนี้นี่นายทำอะไรน่ะรถนี้มันอยู่ในห้องมันออกไม่ได้นะเอาเหรอขอโทษทีโอเคนายนำทีมออกไปเลยไปเถอะครับพี่โอ้โหออกทางนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้โหมีรถมารอเราแล้วเร็วๆเข้าพวกหนูๆขึ้นรถไปเลยรถจะออกแล้วฉันนำเพชรขึ้นรถไปแล้วแหละเจ้านายเพชรอยู่ในนั้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นไม่ได้โอเคค่ะอึ๊บเรียบร้อยขอบใจมากนะทุกคนในที่สุดฉันก็ได้เพชรมาครอบครองแล้วพวกเธอเป็นอิสระแล้วแหละไปไหนก็ไปเลยชิวๆเจ้านายพาเหมียวไปใกล้ๆเขาหน่อยสิเหมียวจะไปเอาเพชรจากเขาน่ะโอเคเหมียวตามแผนการนะอะไรมีอะไรไม่มีอะไรค่ะพี่หล่อมากเลยเหมียวได้มาหรือเปล่าน่ะเหมียวได้มาแล้วเจ้านายเรารีบหนีไปเถอะโอเคเหมียวโอเครีบหนีนะเดี๋ยวก่อนนะคะนั่นไงมีรถค่ะโอเคพี่ซีจะหนีนะคะตอนนี้เร็วๆเข้าเจ้านายเดี๋ยวมันรู้ตัวโอ้โหรถสีชมพูสดใสมากโอเคเหมียวได้เวลาไปแล้วแหละพี่ครับผมไปด้วยอย่าพึ่งนะคะน้องพี่กำลังจะเอาเพชรไปคืนตำรวจน่ะเร็วเข้าหูยวิวในถนนนะสวยงามมากเลยเหมือนว่าเราอยู่บนดาดฟ้าเลยเหมียวระวังตกนะเจ้านายถนนนี้ว่าแต่สถานีตำรวจไปทางไหนเนี่ยนั่นมันทางตันหรือเปล่าหรือว่าสถานีตำรวจจะอยู่ด้านล่างนะเจ้านายไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวยังไงเราไปกันเลยอ้าไม่น่าใช่โอเคค่ะถ้าชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่กดติดตามกันคนไหนยังไม่กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเตือนการแจ้งคลิปด้วยนะสำหรับวันนี้พี่ซีกับเมียวซังขอตัวลาไปก่อนและเพื่อนๆก็ขอตัวลาไปเช่นกันบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะ
น้องๆคนไหนเนี่ยอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปที่พี่ซีทิ้งไว้เลยส่งมาทาง Facebook ส่งมาเยอะๆเลยนะขอบคุณทุกๆคนเลยน่ารักสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกับเหมียวซางเธอเอ๊ะๆดูคลิปนี้หรือยังล่ะสนุกนะจะบอกให้